ข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทางสวทตรัง FM เก้าสิบเอดุดสอห้าเมเสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการ คุยข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมสมูุนอุทัยเวียนกุลแล้วก็ผมอมพรรีทักษิณครับเราก็มาพบกันทุกสัปดาห์นะครับในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึงเวลา11บเนาฬิกานาฬิกานะครับก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภานะครับแล้วก็เรื่องของบ้านเมืองของเราครับนะครับว่า จังหวัดตรังของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับมีหลายเรื่องครับคุณอภรครับสําหรับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่พี่น้องชาวตรังจะต้องมีกิจกรรมกันเยอะมากนะครับซึ่งเราก็จะบอกเล่าไปตามลําดับนะครับในช่วงต้นของรายการก็เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสภานะครับว่า สภามีความเคลื่อนไหวในเรื่องใดบ้างนะครับเสร็จจากเรื่องของสภาเราก็นําท่านมาสู่ที่จังหวัดตรังนะครับว่ามันมีภารกิจเรื่องใดบ้างที่คนจากจังหวัดตรังควรจะรับทราบควรจะรับรู้รนะครับมันมีคําแนะนําของนักวิชาการนะครับแนะนําว่าในการที่เราจะสอนบทลูกหลานให้เรา เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องเหตุการณ์ของบ้านเมืองนะครับรบเขาก็แนะนําว่าในแต่ละวันเนี่ยลูกหลานของบ้านเราจะต้องรู้กันอสเรื่องด้วยกันครับหนึ่งก็คือเรื่องของบ้านของ,ของเ,ขเขาเองครับเช่นบ้านอยู่ที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนครับอำเภอไหนนะครับจังหวัดไหนก็ควรจะรู้เรื่อง ของจังหวัดตรังของอำเภอที่คุณเกิดนะครับว่าวันนี้ในหมู่บ้านในตำบลของเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเช่นวันนี้ที่จังหวัดตรังจะมีการเลือกตั้งเทศบาลพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะยี่รบพ <ung S 1> <8 S 2> รุ่งน,นี้ก็จะมีการเลือกตั้งเทศบาลครับใน เขาบอกว่าควรจะรู้เหตุการณ์ที่สองก็คือควรจะรู้เหตุการณ์บ้านตัวเองแล้วก็ควรจะรู้เหตุการณ์ของประเทศนะครับประเทศของตัวเองใช่ครับประเทศไทยขนาดนี้ครับว่าเรามีข่าวสารอะไรที่พี่น้องประชาชนควรจะรับรู้นะครับเช่นตอนนี้เขามีการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาแล้วนะเขาฉีดกันที่ไหนบ้างนะครับเขาจะเริ่มฉีดเมื่อไหร่เขาจะ เสร็จสิ้นโครงการกันเมื่อไรเขาควรจะรับทราบนะครับแล้วก็เรื่องที่สก็คือเด็กทุกคนควรจะรู้เรื่องของเหตุการณ์ของโลกโลกนะครับว่าทั่วโลกขณะนี้มันมีข่าวสารอะไรที่เราควรจะรับทราบนะครับก็เรื่องหลักๆตอนนี้ก็เช่นเรื่องของโควิดนะครับว่ามันจะระบาดกันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็การเดินทางระหว่างประชากรแต่ละประเทศ ไปกันได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้าเกิดอย่างไรก็แล้วแต่ได้แนะนําบุตรหลานของท่านว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละสัปดาห์ขาควรที่จะรู้เรื่องอะไรกันบ้างครับเหมือนรายการนี้นะครับคุณอังพครับคุยข่าวเล่าเรื่องกับผูแอดก็คือเราต้องการที่จะให้ท่านได้รับรู้ข่าวสารนะครับแต่ละสัปดาห์เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะจัด ารายการได้ทุกวันกันนะครับเนื่องจากาแต่ละท่านก็มีภารกิจงานประจำผมเองก็ต้องขึ้นไปกรุงเทพนะครับ,บไปบทำงานในฐานะเลขานุก,การของประธานสภาผู้แทนราษฎรคือท่านชวนนะครับ,รบแล้วก็ในตาแหน่งอื่นที่เป็นอยู่ก็เช่นเป็นนายกสมาคมกีฬาปีหน้าผาแห่งประเทศไทยเป็นประธานมูล,ลนิธิ สร้างโลกให้สมบูรณ์นะครับเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากรนะครับแล้วก็เป็นกรรมการของการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัดตรังข้าภารกิจก็หลากหลายครับครับวันนี้เราเข้ามาเข้าเรื่องเรื่องแรกกันนะครับคุณนภพลก็คือเรื่องของสภาเรื่่อองาเรื่องในสภามีเรื่องอะไรบ้างครับในในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมนะครับใช้คำว่าปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกำหนดเวลาการประชุมก็คือหลัง28กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ใหเ้เขาก็ปิดสมัยประชุมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาไปทำกิจกรรมอื่นนะ,นะครับนอกเหนือจากการประชุมก็คือเช่นไปลงพื้นที่ นะครับไปศึกษาดูงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่22สพฤษภาคมคันะครับนั่นก็คือก็จะมีการเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงนั้นหลังจากวันที่28ก็มีการประชุมชุดหนึ่งคือการประชุมวิสามันอ่ครับก็มีการนัดประชุมวิสามันเมื่อวันที่1ิบเจ็ดสิบแปดที่ผ่านมาครับครับ เพื่อลงมติเรื่องรัฐธรรมนูญในวาระที่สามก็คงได้รับทราบข่าวสารแล้วนะครับว่าผลปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่ขอแก้ไขที่เสนอในรัฐสภาตั้งแต่วาระที่หนึ่งนะครับในเรียกว่าวาระรับหลักการวาระที่สองมาตั้งกรรมธิการวาระที่สามก็คือลงมติเนี่ยผลปรากฏว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะครับสรุปง่ายๆว่าไม่ผ่านไม่ผ่าน เมื่อไม่ผ่านก็หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมต่อด้วยพระราชบัญญัติครับ,รบที่เป็นพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศนะครับกฎหมายปฏิรูปประเทศครับก็คือพระราชบัญญัติประชามติขออภัยครับมีพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมายอืภาคประชาชนครับนะครับ,รบซึ่งผมเองเป็นกรรมธิการอยู่ในคณะนี้ด้วยครับ ก็นําเสนอต่อรัฐสภา,าในวาระที่สองนะครับวาระที่หนึ่งนี่คือพูดง่ายๆว่าเรื่องของรับหลักการเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่า,าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายได้ด้วยครับนะครับก็คือมีสิทธิ์เสนอกฎหมายนะครับ,รบเข้าสู่ประธานสภา,าผู้แทนราษฎร,รนะครับโดยการ รวบรวมรายชื่อกันให้ได้หนึ่งหมืนรายชื่อสําหรับพระราชบัญญัติแล้วก็ห้าหมืนรายชื่อสําหรับรัฐธรรมนูบเขาก็กฎหมายฉบับนี้เนื่องจากมันมันต้องล้อจากรัฐธรรมนูญปี2องพนะครับก็เลยต้องไปออกกฎหมายแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งแล้ววาระสองในการพิจารณาในวันที่18นั้นก็พิจารากันแล้วเสร็จครับประมาณ20มาตรารก็ ที่ประชุมก็มีมติลงมติผ่านพระราชบัญญัติพรบเข้าชื่อสนกกหมายครับก็ตอนนี้ก็กำลังไปทูนก้านะครับเพื่อบังคับใช้ในโอกาสต่อไปก็เรียนง่ายๆว่าต่อไปนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าชื่อสนธิบัญญัได้ง่ายขึ้นครับคุณนภพร,รเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ต้องใช้บัตรประชาชนต้องเซ็นบัตรรับรองบัตรมา แล้วก็เข้าชื่อกันกว่าจะรวบรวมกันได้ก็ลำบากนิดนึงครับแต่ตอนนี้สามารถที่จะใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเขาคงจะมีรูปแบบนะครับว่าเช่นวันนี้เราจะออกพระราชบัญญัติสักเรื่องหนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมนะครับด้วยการร่วมเสนอกฎหมายนี่ก็จะมีแบบฟอร์มสหรับให้คุณอำพรได้กรอกนะครับในฐานะ,ะประชาชน <c oughs> แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ <c oughs> มีสิทธิ์เลือกตั้งนะ <c oughs> ครับก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยครับแล้วทีนี้อีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติประชามติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากครับเนื่องจากมันออกมารองรับกับเรื่องที่มีการ ตั้งใจว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าคุณจะต้องมีการทําประชามตินะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ก็เลยกําลังผ่านสภาในววละที่สองเช่นเดียวกันคุณนภพรเข้าใจนะครับววละที่หนึ่งนี่คือรับหลักการผ่านมาแล้วครับวละที่สองนี่คือตั้งกรรมธิการพิจารณาครับแล้วเขาก็เอาเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเป็นรายมาตราเนี่ย มาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่ามาตราที่หนึ่งชื่อว่าชื่อล่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมมาตราที่สองบังคับใช้ในพระราชกิจจาหลังวันถัดจากพระราชกิจจารหรือ30วันหลังจากประกาศอะไรเงี้ยครับ,รบก็แต่ละลายแต่ละมาตราไปวัาละที่สามนี่คือการลงมติทั้งฉบับว่าให้ผ่านไหมนะครับเช่นในพรบรเข้าชื่อสนอกฎหมายก็ผ่านไปแล้ว แต่พอพรบประชามติครับไปถึงมาตาที่เก้าครับคุณอำพบเกิดเหตุมาตราที่เก้าเนี่ยบัญญัติว่ายังไงบ้างครับโดยยรายละเอียดเอาเป็นว่าเอาสรุปเข้าๆง่ายๆว่าคือคนที่จะไปทําประชามตินะครับครับก็คือครมแล้วก็มีประเด็นใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เสียงข้างมากของกรรมธิการเสนอว่ามีแค่นี้แต่ว่า มีกรรมธิการท่านหนึ่งท่านก็เขาเรียกขอสงวนกําแพงยติ mm hmm. ก็คือ,อผมอาจจะแพ้ในชั้นกรรมธิการับครบแต่ผมก็ขออนุญาตมาชี้แจงในที่ประชุมใหญ่ mm hmm. นะครับ mm hmm. ที่ประชุมของรัฐสภาว่าเห็นด้วยตามผมไหม mm hmm. หรือเห็นด้วยจากกับกรรมธิการเ,าเสียงข้างมากครับโดยส่วนใหญ่ก็คือ สภามักจะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับ,รบยกเว้นในกรณีมาตราเก้านี่นะครับผลปรากฏว่าเสียงข้างน้อยชนะนะครับพอชนะปั๊บมันมีผลอย่างนี้ครับคุณอภรเนื่องจากแต่ละมาตราเนี่ยพอเราพูดถึงมาตรานี้ว่าให้เลี้ยวซ้ายไปนะครับต่อไปเราก็จะไปเจอเซเว่นจากเซเว่นเราก็ตรงไปเราก็จะไปเจอสี่แยกเนี่ยครับ,รบแต่ว่าพอ พอ,อเนื้อหาของกฎหมายมันเปลี่ยนครับกลายเป็นเลี้ยวขวานี่ครับมันก็กลายเป็นไม่เจอเซเว้นแล้วใช่ครับมันไม่เจอสีอแยกไม่สู่จุดเป้าหมายมันก็ไม่สอดรับกันแต่และมาตราก็เลยต้องต้องพักการประชุมแล้วก็มีการเลื่อนนะครับโดยให้กรรมธิการเขาไปทํากฎหมายใหม่ครับเสร็จแล้วก็จะนําเสนอแล้วก็อ จะเปิดสมัยวิสามันกันอ,อีกครั้งหรือไม่นะครับทั้งนี้ก็อยู่ในการวินิจฉัยของอในหลวงนะครับนะครับถ้าเกิดมีการประชุมก็คงมีการประชุมกันในในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับคงต้องรอพอบรมราชองค์การนะครับนี่ก็คือเรื่องของสภาซึ่งอาจจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้หรือ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดมีก็มีการประชุมก็จะมีการเอาเรื่องพรบประชามติเข้าครับครับครับขอทราบไอ้ขั้นตอนนะฮะสมมติว่าผมคิดว่าผมจะแก้กฎหมายหนึ่งฉบับผมก็ยื่นไปก่อนหนึ่งคนคนเดียวถูกไหมฮะแล้วก็พอยื่นไปปั๊บก็มีมติ แล้วผมก็ต้องมาหารายชื่อหนึ่งหมื่นคนถูกไหมครับก็อย่างนี้ครับหนึ่งก็คือตอนนี้กฎหมายฉบับใหม่ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์กับพี่น้องประชาชนมากนะครับโดยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์เสนอกฎหม,มหมายตามหมวดที่สามของรัฐธรรมนูญนะครับหมวดที่สามก็ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าเรา มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายมีสิทธิ์เรื่องอะไรบ้างรเรื่องในการทำมาหากินเรื่องในการแสดงออกทางความเห็นอะไรทั้งหลายแล้วก็หรือตรงกับหมวดที่5ของรัฐธรรมนูญก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐรเช่นรัฐมีหน้าที่ต้องทำนะเช่นค,คุณจะออกสวัสดิการของออผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชาการแล้วค,ควรจะได้รับเงิน เบีย้ยยังชีพด้านอื่นด้วยนะครับเช่นคุณจะเสนอเรื่องนี้ก็เมื่อเข้าสู่หมวดที่สมก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณครับก็ไปยื่นเรื่องที่สภาครับนะครับให้เขาร่างกฎหมายให้ก็ได้หรือคุณจะร่างเองก็ได้เช่นคุณอภพรยาจจะเป็นนักกฎหมายก็สามารถที่จะร่างรูปแบบของกฎหมายมีเหตุผลว่าทําไม ถึงต้องออกกฎหมายฉบับนี้มีสาระสาคัญว่าเมื่อคนอายุ65ปีก็สามารถที่จะได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกมีสาระสาคัญครับถ้าทําเองได้เขาทาเองครับถ้าทําเองไม่ได้สภาเขาจะมีไยกฎหมายที่ครับที่จะช่วยคุณเพราะหลังจากที่ได้ร่างแล้วนะครับครับคุณก็ไปรวบรวมเขาเรียกผู้ริเริ่มมา20ท่านอ๋อ20ท่านก่อนครับครับ เพื่อที่จะเป็นผู้กฎหมายใหม่ก็ใช้คําว่าผู้ชักชวนนะครับก็มาเสนอให้กับประธานรประธานก็ต้องวินิจฉัยก่อนว่ากฎหมายที่คุณเสนอเนี่ยตรงตามหมวดที่สามหรือหมวดที่ห้าหรือไม่ครับถ้าตรงก็แจ้งคุณไปภายในสิบห้าวันว่าโอเคนะกฎหมายฉบับนี้คุณสามารถที่จะไปร่วหาผู้ร่วมเสนอกฎหมายได้นะครับ ถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องไปล่ารายชื่ออืประชาชนได้ได้หนึ่งหมื่นรายชื่อพ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 อเรารับแจ้งมาภายในสิบห้าวันแล้วเราก็ไปหารายชื่อเลยครับอก็ไปหารายชื่อได้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อครับนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากครับอหลังจากนั้นคุณก็เอารายชื่อเนี่ยไปเสนอให้กับสาภาอีกครั้งหนึ่งสภาก็จะตรวจสอบว่าในหนึ่งหมื่นรายชื่อเนี่ย คุณปลอมมาหรือเปล่าในหนึ่งมือรายชื่อเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เสนอกฎหมายไหมก็คือเหมือนที่ผมกราบเรียนว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ต้องหา้าต้องห้ามในการเลือกตั้งเช่นถูกเพิกถอนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์นะครับหรือเป็นนักบวชพระพิสุสงฆ์วิกลจริตอะไรทั้งหลายเงี้ยเขา,<ๆ>เ,ขาเขาถือว่าไม่ เขาก็สภาก็จะตรวจสอบครับว่าเลข13หลักของนายอัมพรเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ตรงตามไหมถ้าตรงตามมีมีที่อยู่จริงมีตัวตนจริงนะครับก็หลังจากนั้นก็ส่งไปให้กรมการปกครองครับกรมการปกครองเขามีหน้าที่ตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องทะเบียน ก็ภายในสี่ห้าวันเนี้ยจริงๆแล้วสภาทํารวดเร็วมากนะครับครับรัฐธรรมนูญนี่แสนกว่าคนเนี่ยสภาสามารถตรวจสอบกันเพียงแค่สามวันมังครับอืมแสนกว่าคนนะครับทํางานต้องใช้บุคลากรเยอะเลยไม่ครับไม่ครับไมครับเดี๋ยวนี้ระบบมันง่ายครับแค่กดหมายเลขสิบสามหลักมันก็สามารถที่จะรู้ตัวบุคคลแล้วครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เ พอพอครบหมื่นรายชื่อแล้วคือตอนตอนเสนอถ้าเสนอหมื่นนี่มันอาจจะเดือดร้อน <c oughs> นะครับเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะเสนอไปหมื่นกว่ารายชื่อครับนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาสภาสภา,สภาก็ปิดประกาศ <c oughs> ขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนตอสำคัญก็คือปิดประกาศให้ทุกคนรู้ว่านายอัมพรที่ร่วมเสนอกฎหมายเนี่ยเสนอจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ไปเอาเลข13หลักของคุณมาแล้วเอาลายเซนปลอมมาครับนะครับเพราะว่ากฎหมายมีบทลงโทษว่าถ้าเกิดคุณไปปลอมลายชื่อเขาเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องอขั้นตอนของกฎหมายครับหลังจากที่มีเปิดได้มีการคัดค้านไม่เพียงแค่เขาไปปิดประกาศนะครับเขาจะส่งจดหมายมาถึงตัวเลยนะว่า คุณอภรรที่คุณร่วมสนักฎหมายเรื่องสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดไม่จริงคุณต้องยื่นคัดค้านไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเฉยๆก็แสดงว่าโอเคเป็นเรื่องจริงคือยอมรับครับเสร็จแล้วก็จึงเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกลับฟังความคิดเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีผลกระทบกับที่ใดบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพรบการเงิน เรื่องน,นี้เกี่ยวข้องการเงินก็ต้องส่งนายกรัฐมนตรีขั้นตอนก็ยาวพอสมควรเสร็จแล้วจึงจะเข้าสู่สภาประธานจะบรรจุเข้าสู่สภาแล้วก็มีการพิจารณากันในสภาผ่านหรือไม่มถ้าผ่านก็ตั้งกรรมธิการแต่ว่าถ้ากฎหมายใดที่ประชาชนเสนอนี่มันมีระบุว่าประชาชนจะมีสิทธิ์เข้าไปเป็นกรรมธิการหนึ่งในสามนะครับนี่ก็คือสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไปว่ากันด้วยเรื่องของกรรมธิการต่างๆจนกระทั่งมาจบที่วาระสามส่งไปให้วุฒิสภา,าเขาตรวจทานส่งไปทูนเก้าเพื่อลงพระปรลอม,มาพิไทยก็นี่เป็นกั้นตอนผมดูแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนี่ใช้เวลาเยอะมากเลยก็บางฉบับก็ข้ามปีครับอืมครับแต่ว่าบางฉบับก็เช่นรัฐธรรมนูญ ในสมัยในสมัยรัฐบาลชวนเนี่ยมีกฎหมายภาคประชาชนเข้าไปสภาสองฉบับครับ,รบใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอไปแสนกว่าหลายชื่อ,อกฎหมายภาคประชาชนอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายรนี่เข้าไปแล้วและอยู่ในชั้นกรรมธิการมีประชาชนเข้าไปเป็นกรรมธิการกัน20คนมั้งครับนี่ก็คือโอกาสและก็สิทธิ์ของพี่น้องประชาชน ที่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องอยากจะบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับนะครับก็เรื่องสภายาวเลยนะวันนี้อืก็พักเรบรกสักหน่อยพักเบรกสักสองเพลงสองเพลงเลยเหรอสองเพลงอะเพื่อช <laughs> ีวิตอ <laughs> ก็อย่าลืมนะครับก่อนที่เราเจะพักเบรกก็สักเพลงเดียวก็พอแล้วก็เดี๋ยวไปตอนท้ายอีกสักเพลงอได้ครับนะก็ครับ <laughs> แถมท้ายนิดนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่28มีนาคม2564นะครับเชิญท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ากูหากาเบอร์ที่ชอบนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของท่านเข้าไปบริหารงานเทศบาลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของท่านครับผม พักสักูครับกับ เคยแบ,บ่งชนฉันทุกวัน bye-bye นะครับช่วงแรกของรายการนะครับโดยท่านสมบูรณ์อุไทยเวียนกุลแล้วก็ผมอัมพรสีทักษิณน,นะครับร่วมกันดําเนินรายการแลวก็ในช่วงแรกเราก็ได้พูดคุยถึงข่าวในรัฐสภานะครับเกี่ยวกับการร่างกฎหมายนะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็เราก็ได้เชิญน,นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่28นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเข้ากูหากาเบอร์ที่ท่านชอบนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของท่านเข้าไปบริหารงานเทศบาลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของท่านนะครับครับก็พบกับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดอีกอีก,อกช่วงหนึ่งนะครับครับกับขออภัยเมื่อสักครู่มีโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชน ได้โทรมาหาหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเลยครับก็ขอเรียนว่าในแต่ละเรื่องนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อกับผมทาง Facebook หรือทางไลน์ได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับรวมถึงถ้ามีช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐสภา นะครับทางสภาผู้แทน,าดดนราษฎรก็สามารถที่จะเขียนหนังสือเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับไปถึงประธานสภาผู้แทน,าดดนราษฎรหรือถึงผมเองก็ได้นะครับขอขออนุญาตฮะสามารถโทรถึงท่านโดยตรงได้ไหมฮะได้ครับได้ขอทราบเบอร์เลยฮะศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศกอองครับหกห็ขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านผู้ฟังนะครับ ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐนะฮะก็โทรไปที่ท่านสมบูรณ์โดยตรงเลยนะครับที่0850626666นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0850626666ครับครก็เข้ามาช่วงที่2ของรายการนะครับคุยข่าวเล่าเรื่องขบคูแอดนะครับทางสวทตรังวันนี้ผมอยู่กับอัมพรธีทักษินแล้วก็ คุณธีรยุทธ์ชนรศิธิ์นะครับซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิคที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการครับก็เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องของสภาผ่านไปแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ตรังนะครับสักช่วงหนึ่งครับคือเมื่อวานนี้ครับผมมีการประชุมกับกลุ่มผู้นำการออกกำลังกายครับ เรียกกันง่ายๆว่าก็คือกลุ่มเต้นบาสโสลปนะครับซึ่งในจังหวัดตรังขณะนี้มีประมาณสักเจ็ดสิฝ่าชมรมครับคบสิบอำเภอนี่เจ็ดสิฝ่าชมรมก็คือหมายความว่าแต่ละอำเภอก็มีชมรมที่สําหรับออกกําลังกายในช่วงเย็นๆในช่วงกลางวันอะไรของเขาก็แสดงว่าคนตรังเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพใช่ครับแล้วผมก็บอกว่านี่คือสิ่งสําคัญนะ เราดูแลรักษาสุขภาพตนเองแล้วเราก็ใช้สุขภาพของเราเนี่ยครับไปร่วมพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองก็คือวันนี้เรากำหนดไว้ว่าในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้ครับ,รบจังหวัดตังมีกิจกรรมใหญ่ก็คือจะมีการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาธิปัตย์ครับต้านยาเสพติดประจำปี2 5 6 4ครับ ง่ายๆก็คือฟุตบอลประชาธิปัตย์ครับเนี่ยครับเดิมผมเองเคยจัดไว้ที่สีเก่านะครับ,รบแล้วก็มีที่ย่านตะขาวนะครับก็มีการจัดฟุตบอลประชาธิปัตย์ครับเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็อา,อาจจะด้วยด้วยเรื่องต่างๆนะครับก็ประชาธิปัตย์ครับก็หายไป <c oughs> ครั้งนี้ก็คุณระลึกอีกภัยครับ ซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันก็มีดําริว่าเ๊้น่าจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมานะเพื่อความสามัคคีเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรังรนะครับ,รบก็เลยกําหนดจัดการแข่งขันขึ้นเรียกว่าฟุตบอลประชาธิปัตย์ครับตรังครับ,รบ,รบต้านยาเสพติด2,564ในวันพิธีเปิดนะครับก็อยากให้มีส่วนร่วมก็คือการแสดงของกลุ่มผู้นำ หรือกลุ่มกรูนักเต้นบาสโลปนี่ยครับ,ค,รบคุณอำพรก็คงเห็นว่าในงานประเพณีลากพระในปีที่ผ่านมาครับผมเองก็จัดอบรมการเต้นบาสโลปในเพลงประจำจังหวัดของเราครับเมืองตังเมืองทองของไทยทินใต้ที่ใดชื่อมา อุดมสมบูรณ์นานาสมเป็นเมือง่าเมืองทองของไทยนี่เป็นเพลงที่ท่านอาจารย์สมชายก้าวเวศแต่งไว้นะครับซึ่งอาจารย์สมชายก้าวเวศก็เป็นคนใกล้ๆบ้านคุณนะครับเป็นคนกันตังแล้วก็เป็นครูเป็นพอวิเลยพระละนะครับเพลงนี้เอามาเป็นเพลงประจำจังหวัดเสร็จแล้วก็ใส่ท่าทางไปผมมีแนวคิดว่า ต่อไปเนี้คนทั้งจังหวัดตรังเนี่ยพอได้ยินเพลงเมืองตังเมืองทองของไทยทุกคนสามารถที่จะเต้นด้วยท่าที่เหมือนกันเหมือนกับลำวงมาตรฐานนะครับที่อำเภอเมืองเปิดเพลงแล้วก็จะมีท่าเต้นนะครับที่อำเภอย่านตาขาวเปิดเพลงเมืองตังเมืองทองของไทยพี่น้องประชาชนก็ออกมาเต้นได้นะครับเพื่อความ บันเทิงเพื่อความสามัคคีอะไรก็แล้วแต่ก็เลยคิดว่าเมื่อกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะรวมใจของคนจังได้ก็เลยเขามีดำริว่าวันที่30เมษาเนี่ยก็จะจัดการแสดงการแสดงครับเามีคนประมาณสักพันกว่าคนมาร่วมเต้นในจังหวะใดก็แล้วแต่นะครับในเพลงผมไปฟังเมื่อวานที่บ้าน แม่ทวดนะครับที่พี่น้องประชาชนไปไปร่วมกันประชุมนะครับตามภาพในทีวีนะครับก็จะเห็นว่าคนไปกันกันเยอะมากครับแล้วก็เขาก็จะเอาอะไรรูปแบบแล้วก็ไปคุยกับลูกทีมนะครับว่าเราจะต้องเต้นท่านี้ท่านี้ท่านี้นะครับแล้วก็เอามารวมกัน ถ้าพูดง่ายก็คือทุกชมรม80ชมรมเนี่ยก็ไปเอาสมาชิกเช่นสมาชิกชมรมละยี่สิบคนก็เป็น1,600งนอคนคก็ซ้อมๆซ้อมๆซ,ซ,ซ,ซ้อมเสร็จแล้วก็วันที่30เมษาก็มาแสดงพร้อมกันเปิดเพลงให้เคารพมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะได้มีส่วนร่วมของของภาคประชาชนนครับ,รบท่านลืมแจ้งสถานที่ เราจะจัดที่ไหนฮะอ๋อสนามกีฬาเทศบาลนครตรังครับอในวันพิธีเปิดช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้กำหนดการทั้งหลายก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมนะครับซึ่งแน่นอนครับกิจกรรมอย่างนี้มันเป็นกิจกรรมของการสร้างคนการพัฒนาคนซึ่งคงต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนครับ วันนี้เราถ้าเกิดเรามีส่วนร่วมในการที่เราจะสร้างบ้านสร้างเมืองของเราให้คนมีคุณภาพนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองของเราให้เป็นบ้านเมืองที่มีความร่มรื่นอบอุ่นนะครับครอบครัวอบอุ่นแม้ว่าถึงแม้ว่ารายได้เราอาจจะไม่ถึงขั้นจะเป็นเศรษฐีแต่เราก็อยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นนะครับช่วยกันดูแลครอบครัวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ จะจัดได้มีในวันที่30เมษานะครับ,รบแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครับอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่า,ามีคณะขอไปไม่ใช่สัปดาห์หน้าครับในเดือนเมษายนครับ,รบในเดือนเมษายนจะมีแขกเดินทางมาที่จังหวัดตังก็คือคณะกรรมการติดตามงบประมาณ นะครับติดตามงบประมาณแผ่นดินนะ่ครับว่ารัฐบาลหรือจังหวัดใดหรือโครงการใดกรมใดที่ได้รับงบประมาณแล้วขณะนี้เอาไปก่อสร้างหรือดําเนินการไปมากน้อยแค่ไหนนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาติดตามที่จรังนะครับเนื่องจากมีโครงการใหญ่อยู่สองโครงการนะครับที่อยากจะขาบเรียนว่าหนึก็คือโครงการพัฒนาสนามบินตรัง นะครับ,รบก็คงเป็นที่ทราบว่าขณะนี้สนามบินตรังได้รับการได้รับงบป,ประมาณในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารใหม่นะครับแล้วก็ที่จอดเครื่องบินบเพิ่มเป็น10บลำนะครับซึ่งกว่าจะได้ลำบากมากครับคุณอภรรรับผมต้องไปกันที่กรมท่าอากาศยานท่านชวนนี่ต้องเรียนเชิญและเติมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงมา ช่วยดูกว่าจะได้รับการอนุมัติก็ยากครับแล้วก็จะได้รับงบประมาณในการขยายทางวิ่งนะครับจาก2,100เมตรเป็น2,990เมตรนะครับเพื่อ,อให้ทางวิ่งมันยาวขึ้นเครื่องบินลำใหญ่จะได้ลงง่ายขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวของเราก็คงคงจะดีขึ้นมันจะขยายเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่านานาชาติไหมครับตรงนี้ก็มีโอกาสครับครับ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากที่ที่คุณอภรรพูดถึงว่าสนามบินตังมีโอกาสเป็นสนามบินนานาชาติหรือไม่เนี่ยคือสนามบินนานาชาติก็คือถ้าพูดง่ายก็คือต่างชาติมาลงได้โดยตรงที่จ<ร>ังหวัดตรังเลยอพอลงถึงปั๊บก็ต้องมีการตรวจคนเข้าเมืองครับเเวลาที่สนามบินต่างๆจะตั้งตอมหรือตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะยาก แต่ว่าที่ตรังเนี่ยขอไปนะครับมีต่อมอแล้วอมีีกันตังเห็นไหมนี่เป็นความโชคดีของคนตรังก็คือเรามีท่าเรือที่อำเภอกันตังเพราะนั้นมีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กันตังก็คือของจังหวัดตรังแหละถ้าพูดง่ายๆนะครับด่านตรวจพืชและสัตว์มีแล้วในการนําเข้านําออกเห็นไหมเรามีแล้วศุลกากรมีแล้วมีแล้วมีด่านเพราะนี่คือพร้อม พันเมื่อศักยภาพของจังหวัดตรังของเรามีพร้อมแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คือเมื่อสนามบินได้รับการพัฒนาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่สนามบินนานาชาติมากขึ้นก็ขอเรียนว่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมมีโอกาสลงมาพบกับพี่น้องบริเวณรอบสนามบินนะครับทีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนะครับก็คือบริษัทก่อสร้างเนี่ยบรรทุกดินเพื่อที่จะไปถม สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแล้วก็สําหรับลานจอดเครื่องบินเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะครับหน้านี้หน้าร้อนด้วยแล้วฝุ่นก็เยอะแล้วก็มีการตักดินในบ่อดินท่านก็คงทราบนะพอแมคโรจ้วงปั๊บฝุ่นก็คุ้งฟงมันก็เข้าไปที่บ้านชาวบ้านก็ต้องเห็นใจผมก็เลยติดต่อกับทางสนามบินแล้วก็ให้เขาประสานว่าจะต้องมีการลดน้ำ นะครับในรถบรรทุกบินเนี่ยที่วิ่งเนี่ยถ้าคลุมได้ก็คลุมแล้วก็ลดน้ําที่ถนนก็ฉีดไปมันก็จะไม่คลุงนะครับแล้วก็ที่บ่อดินก็พยายามไปลดน้ำใหญ่มันฟุ้งนะครับนี่ก็อย่างน้อยก็ชาวบ้านเขาก็ขอขอให้เขาได้อยู่ด้วยความสุขด้วยใช่ครับแล้วก็ผมก็กลับเรียนว่าพยายามที่จะหาทางในการ อยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะครับ,รบก็คือภาษาท,ทั่วไปเขาก็เรียกว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือสนามบินก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชุมชนก็ได้รับความสุขจากการพัฒนาของสนามบินใช่ครับเช่นผมก็บอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยตำแหน่งงานต่างๆในสนามบินเนี่ยมีตำแหน่งงานอะไรบ้างที่ชุมชนสามารถที่จะ เข้าไปทำงานได้ครับนะครับต่อไปสองก็คือพื้นที่ในสนามบินเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่สำหรับหารายได้จำน่ายอาหารจำน่ายอะไรก็แล้วแต่มันมีส่วนที่ชุมชนจะได้รับอะไรบ้างครับนะครับในกรณีที่เขาสร้างโรงไฟฟ้านะครับคุนพลก็จะมีกองทุนของโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะพัฒนารอบๆโรงไฟฟ้าก็คือชุมชนต้องได้รับนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกันว่า เราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความสุขด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเรียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองนะครับบริเวณที่โคกหลอนะครับผมได้นำเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็ทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมท่าอากาศยานแล้วนะครับผลเป็นประการใดก็จะลงไปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้อง กรรมธิการเขาจะมาดูเรื่องสนามบินแล้วก็เรื่องที่สองก็คือคลองชลประทานนะครับคลองระบายน้ำแม่น้ำตังซึ่งผลจากการมีคลองระบายน้ำนะครับก็ทำให้ขณะนี้น้ำแทบจะไม่ท่วมจังหวัดตังเลยถึงท่วมก็เร็วมากเพราะว่ามันมีการระบายออกไปครับนะครับก็เรียนว่าคลองระบายน้ำนี่เป็นการต่อสู้กันมายาวนานครับ ใช่ครับตั้งแต่นายชวนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์ก็มีการมาศึกษาว่าการแก้ปัญหาน,าน้ําท่วมแบบระยะยาวของจังหวัดตรังเนี่ยต้องแก้กันยังไงครับคุณอภรณ์คงจําได้ปี2 5 1พนรนี่ถือว่าเป็นน้ําท่วมใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับ,รบมีคนเล่าว่ามีคนศพคนตายลอยน้ํานะครับเนื่องจากน้ําท่วมใหญ่มากนะครับผมก็ได้รับฟังจากนายชวนนะครับ เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นน้ำท่วมแล้วก็มีศพลอยตามสวนยางอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมกันทุกปีจนกระทั่งถ้าเกิดคุณไปที่ย่านตะขาวนะครับรบ้านโกหลาร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะมีขีดเส้นไว้ระดับของน้ำท่วมของแต่ละปีนะครับ,รบแล้วก็ผลปรากฏว่าที่ย่านตะขาวผมคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ประสานนะครับ กับทางกรมชนประทานจนทั้งแก้ปัญหาน้ํา,าท่วมได้อย่างอย่างอย่างดี<ช>นะครับก็บมีการทำทำ <c oughs> ทำนกันน้ําทํำคลองรัดน้ำํำนะครับซึ่งก็ได้ผลทางยาตะขาวก็ไม่ท่วมวันนี้ที่อําเภอเมืองตังนะครับหนองตุดอําเภอกันตังอะไรทั้งหลายมันก็กลายเป็นได้รับการแก้ปัญหาดีขึ้นนะครับก็ กรรมธิการเขาจะลงมาดูในช่วงเดือนเมษายนนะครับครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกสนามบินที่กำลังก่อสร้างก็ช่วงนี้ก็อดทนกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จความเจริญก็จะมีรายได้ก็จะสู่เข้าชุมชนมากมายครับนะครับทีนี้ช่วงท้ายของรายการครับ,รบเมื่อสักครู่คุณนํำพรก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ ยี่ส <28. S 1> <28. S 2> มีนาคมนะครับเป็นวันสําคัญในเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนชาวไทยมีสิทธิในการไปเลือกตั้งเลือกผู้แทนของท่านเป็นผู้บริหารในระดับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเทศบาลนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเพราะ การไปเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนต้องพยายามใช้วิจารณญาณอย่างดีครับผมขอเรียนว่าอย่าขายเสียงนะครับให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนของเราครับเราอาจจะได้รับเงินมาเล็กน้อยแล้วเราต้องขายสิทธิ์ของเรา ซึ่งเรามีโอกาสที่จะเราจะคิดเองแต่กลายเป็นอิทธิพลของเงินมามีอิทธิพลเหนือความคิด<ก>ที่ถูกต้องของเราแน่นอนเลอเกินท่านถ,ถ้าเราไปรับเงินเขาเขาก็จ่ายเงินถือว่าเป็นการลงทุนครับพอเข้าไปในสภาเขาก็โกนทุไอโกยทุนออกมาใช่ไหมฮะใช่แถมกำไรด้วยคุณอํมพลลองคิดดูบางแห่งซื้อเสียงกัน สามสี่สิบล้านอย่างเงี้ยครับแล<ช>้วถามว่าเงินเดือนของของนายกหรือของสมาชิกเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดแค่นี้ครับว่าเขาเข้าไปพัฒนาหรือเขาเตรียมจะไปเอาถอนเงินคืนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเลือกครับ,รบแล้วก็เลือกตักสีของเราว่าเราจะไม่ขายเสียงนะครับ,รบเราจากเกิดจนตายหลายท่านมาบอกผมว่า ไม่เคยไม่เคยขายเสียงไม่เคยได้รับเงินจากการซื้อเสียงซื้อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฟารภาคภูมิใจเก็บไว้นะครับแล้วก็บอกทุกคนว่าเราพยายามที่จะเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์นะครับก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในวันที่28เนี่ยเทศบาลของเราเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะครับหนึ่งก็คือเทศบาลตำบลนะครับสก็คือเทศบาลเมือง สามก็คือเทศบาลน,นครเทศบาลตำบลของจังหวัดตรังก็มีหลายเทศบาลครับ <Okay. S 2> แต่ง่ายๆก็คือเขาแบ่งสมาชิกออกเป็นสองเขตครับ,ค,รบคือเขตสมาชิกนี่ในเทศบาลน,นี่จะมีเพียงเขตละหกคนครับ,รบท่านจะได้รับบัตรสองใบก็คือบัตรหนึ่งาว่าเป็นบัตรนายกก็คือบัตรสีม่วงนะครับ,รบเลือกได้เบอร์เดียวเท่านั้นใช่ครับนะครับ สังเกตดูว้ดีนะครับว่าในแต่ละเทศบาลใครลงนายกนะครับแล้วมีกี่เบอร์อย่าสับสนนะครับคนตัางจะต้องทําให้บัตรเสียน้อยที่สุดนะครับเลือกนายกได้หนึ่งเบอร์เท่านั้นนะครับกากระบาดได้เพียงแค่หนึ่งเบอร์บางแห่งก็มีแค่ผู้สมัครแค่สองคนก็เลือกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองถ้ามีสามคนก็หนึ่งสองสามถ้ามีสี่คนก็หนึ่งสองสามสี่ถ้ามีห้าคนก็หนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าหกคนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือกได้หนึ่งเบอร์นะครับเลือกนายกในนายกไม่ต้องไปเลือกอะไรรองนายกอะไรทั้งหลายเขาไม่เกี่ยวครับเขาไม่มีเบอร์ก็มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์นายกส่วนที่สองก็คือสมาชิกแต่ละเขตแต่ละคนนะครับมีสังกัดเพียงแค่เขตเดียวก็คือท่านมีสิทธิ์เลือกสมาชิกได้แค่หกคนเทศบาลตำบลแบ่งออกเป็นสองเขตแต่ท่านก็เลือกได้แค่เขตเดียว ก็คือ1ถึง6นะครับท่านเลือก6เบอร์เท่านั้นจะเลือกเบอร์อะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านอย่าให้เสียครับเลือกไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเลือกไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเลือกเกิน6เบอร์บัตรเสียทันทีใช่ครับนะครับส่วนที่2ก็คือเทศบาลเมืองมี3เขตครับเรียกว่าเทศบาลเมืองเนี่ยเช่นเทศบาลเมืองกันตังนะครับมี3เขตเขตหนึ่งเขตสองเขตสามทำหนงเดียวกันครับ ท,ท,ท่านาาก็มีสิทธิ์ 1, เ,ลเ, 2, 2> ล 3, เลือกได้แค่หกเบอร์เท่านั้นนะครับครับท่านอาจจะอยู่เขตหนึ่งก็เลือกได้หกเบอร์ท่านอยู่เขตสองก็เลือกได้หกเบอร์ท่านอยู่ได้เขตสามก็ท่านเลือกได้แค่หกเบอร์นะครับอย่าไปเลือกทั้งหมดเพราะฉะนั 4, ้นบ,บัตรเลือกตั้งของสมาชิกอีกบัตรหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เป็นบัตรของนายกท่านก็เลือกไปหกเบอร์นายกเลือกเบอร์เดียว สมาชิกเลือกได้แค่6เ <6 S 1> <ur> บอร์นะครับแล้วก็เทศบาลน,นครน,นครน,นครตรังนะครับมีแห่งเดียวก็คือมีสี่เขตเขตละ6เบอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์เลือกได้แค่6เบอร์เท่านั้นนะครับของสมาชิกเลือกให้ดีนะครับ,รบทําหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทยแล้วก็ประชาชนชาวตรังที่เรามีศักดิ์ศรีเราจะไม่ขายเสียงของเรารนะครับแล้วก็เราจะต้องสอนบทเรียนให้นักการเมืองที่ซื้อเสียงรู้ว่า คนตังเราไม่ขายเสียงนะครับวันนี้ก็โอเคนะดูเวลาก็ขอบคุณทางสวทตรังนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่ได้รับรางวัลสถานีวิทยุดีเด่นนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณท่านพอวัฒนาวินโนไทยซึ่งได้บริหารงานของอสวทจนกระทั่งเป็นที่สวยงามนะครับ,รบวันหลังจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอ่ออาง เก็บน้าของสวทแล้วก็ขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชนสิทธิ์นะครับวันนี้ที่มาร่วมจัดรายการพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับภูแวดผมสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลและก็ผมอมพรศรีทักษินพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ